สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติรายการทัวร์ออฟสตราด2019สุดแผ่นดินตะวันออกแดนสยามซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่24-26พฤษภาคมเส้นทางภายในจังหวัดตราดเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและเพื่อให้นักกีฬาจักรยานหญิงของไทยมีโอกาสเก็บคะแนนสะสมในการได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2563ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4-6พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออฟสตราดครั้งนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ขออนุมัติจัดการแข่งขันเพื่อบรรจุลงในปฏิทินของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในระดับ 2.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทสเตทเลสแข่งขันในระหว่างวันที่24-25พฤษภาคมและประเภทวันเดย์เลสวันที่26พฤษภาคมรวมระยะทางทั้งสิ้น 269.9 กิโลเมตรโดยมีนายสุขทิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในฐานะชาวจังหวัดตราดให้เกียรติเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออสตราด2019ในประเภทสเตทเลส5ถ้วยรางวัลประกอบไปด้วยถ้วยชนะเลิศประเภทบุคคลเวลารวมถ้วยชนะเลิศประเภททีมเวลารวมถ้วยชนะเลิศประเภทคะแนนรวมถ้วยชนะเลิศบุคคลอาเซียนและถ้วยชนะเลิศประเภททีมอาเซียนส่วนในประเภทวันเดย์เลสเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีจำนวน4ถ้วยประกอบด้วยถ้วยชนะเลิศประเภทบุคคลถ้วยชนะเลิศประเภททีมเวลารวมถ้วยชนะเลิศประเภทบุคคลอาเซียนและถ้วยชนะเลิศประเภททีมอาเซียนโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระโอรมาภิไธยว.ป.ร.และอักษรพระนามาภิไธยพ.ค.ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลดังกล่าวด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทัวร์ออฟสตราด2019เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของนักกีฬาและทีมจักรยานที่ได้รับถ้วยพระราชทานไปครองนอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นจุดเด่นของจังหวัดตราดซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นเกาะช้างเกาะกูดเกาะขามเกาะหมากหาดทรายดำจุดชมวิวแหลมงอบนับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้จึงมีส่วนในการที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของไทยเพิ่มมากขึ้นผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้ชมตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันในประเภท Stateless ใช้ชื่อการแข่งขันว่า The 60th Anniversary Thai Cycling Association Tour of Tra 2019ทำการแข่งขัน2สเตจสเตจแรกวันที่24พฤษภาคมเส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดตราดไปยังแหลมกลับแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดตราดระยะทางรวมทั้งหมด 83.5 กิโลเมตรสเตจที่2วันที่25พฤษภาคม
เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดตราดไปอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงกลับมาเข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดตราดระยะทาง 92.6 กิโลเมตรส่วนวันที่26พฤษภาคมเป็นการแข่งขันแบบ One Day Race ในรายการ The City Anniversary Thai Cycling Association The Golden Era Celebration Tour of Tran 2019เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดตราดไปเข้าเส้นชัยที่อำเภอหัวงอกสุดแผ่นดินตะวันออกของประเทศไทยระยะทาง 93.8 กิโลเมตรด้านทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมอาชีพชั้นนำระดับโลกและทีมชาติต่างๆ13ทีมมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากกว่า100คนเป็นทีมจากประเทศไทย4ทีมได้แก่ทีม Thailand Women Cycling Team ทีมชาติไทย BG Cycling Team และทีม Fisherman Friend มีทีมจากต่างประเทศ9ทีมประกอบด้วยทีมชาติญี่ปุ่นสิงคโปร์คาซัคสถานรัสเซียทีมเวโรฟิตออสเตรเลียจากประเทศออสเตรเลียทีมชาติอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อิหร่านและทีมชาติเกาหลีใต้ทั้งนี้สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเป้าหมายว่านักกีฬาจักรยานหญิงของไทยทั้งทีมอาชีพ Thailand Women Cycling Team และทีมชาติไทยจะต้องคว้าถ้วยพระราชทานมาครองให้ได้เพื่อสะสมคะแนนให้เพียงพอต่อการได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2020ที่ญี่ปุ่นในปีหน้าตามวัตถุประสงค์และจากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์ในเส้นทางจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 1-10 เมษายนที่ผ่านมาสมาคมมั่นใจว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติรายการทัวร์ออฟตราดสุดแผ่นดินตะวันออกแดนสยามก็จะประสบความสำเร็จทั้งการจัดงานและเป้าหมายของนักกีฬาไทยสร้างความประทับใจให้แก่ทีมต่างชาติที่เข้าร่วมรวมถึงแฟนกีฬาจักรยานชาวไทยที่ติดตามผลงานและให้กำลังใจนักกีฬาไทยมาด้วยดีตลอดที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยังสมพระเกียรติและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไปสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้บริหารและหน่วยงานทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดพลตำรวจตรีประสานบุญเหมือนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อนสาธารณสุขจังหวัดตราดรวมทั้งท้องถิ่นจังหวัดตราดแขวงการทางจังหวัดตราดกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดทุกคนได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการเตรียมจัดการแข่งขันทัวร์ออฟตราด2019ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลตามเป้าหมายทุกประการ